สวัสดีครับช่อง Soul Level นะครับถ้าคุณชอบเกม Soul เราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป 100% ของเกม Dark Soul Remaster นะครับรวมทั้งแนวทางในการเก็บถ้วย Platinum Trophy นะครับวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มเอพิโซดนี้นะครับขออธิบายเยอะนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับจะขอพูดถึง2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับตอนนี้เนื้อเรื่องหลักเนี่ยผมพาเพื่อนๆไปสำรวจครบทุกจุดทุกแอเรียแล้วนะครับไอเทมนี้เรียกได้ว่าพาเก็บครบทุกชิ้นแบบไม่มีเหลือรอดเลยนะครับเนื้อเรื่องหลักตอนนี้ก็จะเหลือแค่บอสใหญ่อย่างเดียวก็คือลอร์ดควินนะครับอันนี้เฉพาะเนื้อเรื่องหลักนะครับยังไม่รวม DLC นะครับในส่วนของ DLC เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมพาไปสำรวจ 100% เหมือนกันแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโอเคเรื่องประเด็นเนื้อเรื่องจบไปนะครับประเด็นที่2นะครับในส่วนของถ้วย Platinum Trophy นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสของการเก็บถ้วยอาวุธยูนิคครบ47อย่างนะครับชื่อถ้วยว่า Honor of a Knight หรือว่าเกียรติยศแห่งอัศวินนะครับอาวุธยูนิค47อย่างที่เราต้องเก็บนะครับผมพาเพื่อนๆไปเก็บมาแล้ว32อย่างนะครับ32อย่างเนี่ยได้มาจากการเก็บตามจุดต่างๆที่เกมวางเอาไว้ให้นะครับได้จากการทำเควสสมาคมนะครับได้จากการปราบ NPC พาลาดีนรีรอยที่มาอินเวดเรานะครับแล้วก็ได้จากการฟาร์มมอนบางประเภทนะครับที่ดรอปอาวุธยูนิคนะครับก็จะได้มาแล้ว32อย่างเหลืออีก15อย่าง15อย่างนี้นะครับคืออาวุธโซบอสนะครับได้จากการคราฟอาวุธธรรมดารวมกับโซของบอสนะครับมีอยู่ด้วยกัน15อย่างใช้โซบอส15ก้อนจากบอส9ตัวนะครับเพราะว่าจะมีบอสบางตัวที่เราต้องสร้างอาวุธของเขา2ชนิดนะครับก็ต้องใช้โซเขา2ก้อนนะครับจะมีเยอะที่สุดก็คือซีฟนะครับซีฟเนี่ยต้องสร้างอาวุธจากโซของเขา3ชนิดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โซของเขา3ก้อนนะครับเป็นบอสที่ทำให้เราจะต้องเล่นไปจนถึงรอบ NG Plus 2หรือว่ารอบที่3นั่นเองนะครับทีนี้จริงๆก็มีวิธีง่ายๆอยู่นะครับคือเราจะให้เพื่อนที่เล่นออนไลน์กับเรานะครับช่วยโยนโซบอสให้เราก็ได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปเล่นยาวไปจนถึงรอบที่3นะครับจะใช้วิธีนั้นก็ได้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเก็บเองคนเดียว 100% เลยนะครับต้องการสัมผัสกับความลำบากยากเข็ญนะครับก็จะได้ความภาคภูมิใจอีกแบบนึงนะครับซึ่งผมก็จะพาไปเก็บจนถึงรอบที่3เลยนะครับทีนี้ขอพูดต่ออีกนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับพูดเยอะนิดนึงในส่วนของอาวุธโซบอสนะครับการที่จะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องมีสารตั้งต้นจากอาวุธธรรมดานะครับตีบวก10แล้วเอาไปรวมกับโซของบอสนะครับไปรวมที่ Blacksmith ยักษ์ที่อโนลอนโดนะครับอาวุธบวก10เนี่ยเรามีเหลืออยู่อันนึงอันนี้นะครับช็อตซอสบวก10เหลือมาจากตอนเอพิโซดที่ผมพาเพื่อนๆไปทำถ้วยตีบวกอาวุธธาตุขั้นสูงสุดครบทุกธาตุนะครับก็จะเหลืออันนี้มาก็คือได้มาละ1อันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมอีก14อันนะครับแต่ใน14อันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่อันนึงเป็นอาวุธประเภทไม้เท้านะครับได้จากการรวมกับโซของกวินโดลินนะครับชื่ออาวุธว่าทินดาร์กมูนคาทาลิสนะครับอาวุธชนิดไม้เท้านะครับมันตีบวกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตีบวกเราสามารถเอาไม้เท้าบวก0เปล่าๆเนี่ยไปรวมกับโซของกวินโดลินได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมอาวุธบวก10อีกแค่13อย่างนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับตามประเภทของอาวุธนั้นๆ นะครับอาวุธบางประเภทต้องเตรียมจากดาบบางประเภทต้องเตรียมจากขวานจากค้อนจากโล่นะครับแยกแล้วแต่ว่าอาวุธชนิดนั้นเป็นอาวุธประเภทไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือบอกไว้หมดเลยนะครับว่าต้องใช้โซบอสนะครับตัวไหนบ้างแล้วตัวไหนต้องการโซของเขาเนี่ยกี่ก้อนนะครับแล้วก็อาวุธที่สร้างขึ้นมาเนี่ยต้องสร้างจากอาวุธชนิดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวหนังสือบอกไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็พอสคลิปนะครับแล้วก็แคปหน้าจอไว้ดูได้เลยนะครับผมทำรีเสิร์ชมาแบบอย่างดีครับรับรองว่าถูกต้องแน่นอนนะครับโอเคยังไม่จบการตีอาวุธบวก10นะครับการตีอาวุธบวก10เนี่ยจากบวก0ไปบวก10เนี่ยเราต้องใช้ไททานไนท์ชาร์จ9อันนะครับแล้วก็ลาสไททานไนท์ชาร์จอีก9อันนะครับตี13ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไททานไนท์ชาร์จกับลัดไททานไนท์ชาร์จอย่างละ117ก้อนนะครับซึ่งถ้าเราไปฟาร์มไอตัวแร่ตรงๆเนี่ยมันใช้เวลาเยอะกว่าที่เราจะไปฟาร์มโซนะครับเราไปฟาร์มโซแล้วเราไปซื้อแร่อ
เอาดีกว่านะครับไปซื้อที่ Blacksmith ยักษ์นะครับไททานัสชาร์จเนี่ยก้อนละ800ลาสไททานัสชาร์จก้อนละ 3,800 ผมคำนวณราคาโซทั้งหมดในการตีอาวุธโซบอสไว้ให้แล้วนะครับเรียบร้อยคำนวณไว้หมดทุกอย่างแล้วนะครับก็คือใช้โซทั้งหมดนะครับ 643,400 โซนะครับสถานที่ที่จะไปฟาร์มนะครับคือที่ Penworld of Aramis นะครับฟาร์มกับไอตัวฟาแรงค์นะครับไอตัวหนืดๆที่มีโล่มีหอกนะครับโอเคแล้วก็จะมีอาวุธอีกอย่างนึงที่เราต้องไปซื้อนะครับเราไม่เคยเก็บได้เลยจากในเกมนะครับเป็นอาวุธประเภทสนับมือนะครับสามารถไปซื้ออาวุธสนับมือที่ชื่อว่า K-Touch ได้ที่ลุงอังเดนะครับราคาแค่200โซเท่านั้นเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไออาวุธอันนั้นมันต้องเอามาใช้สร้างดราก้อนโบนฟิสนะครับรวมกับโซของบอสไอออนโกเลมนะครับโอเคจบเรื่องการเลคเชอร์เดี๋ยวจะไปเริ่มฟาร์มนะครับแล้วก็ฟาร์มเสร็จผมก็จะพาเพื่อนๆไปตีอาวุธบอสกันนะครับไปสร้างอาวุธบอสกันที่อโนลันโดนะครับที่แบล็กสมิธยักษ์นะครับเดี๋ยวก็จะแสดงวิธีการตีตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มอาวุธบวก0ตีเป็นบวก10แล้วเอาไปคราฟเลยนะครับจะทำให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับในรอบเกมแรกนะครับเราสร้างได้แค่8อันนะครับก็เดี๋ยวจะไปทำให้ดูนะครับก่อนอื่นจะไปฟาร์มกันก่อนผมก็จะวาร์ปไปที่Penworld of Aramis นะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆถนัดจะไปฟาร์มที่อื่นก็ได้นะครับไม่ว่ากันไม่จำเป็นจะต้องมาฟาร์มที่เดียวกับผมแต่ผมรู้สึกว่าฟาร์มตรงนี้ผมไวนะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูสัก 2-3 รอบแล้วก็จะสปีดคลิปนะครับผมจะใช้ไพโรเมนซี่อย่างนึงนะครับPower Within อันนี้ใช้บัฟให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ผมจะโจมตีฟาแรงด้วย Miracle Raid of God นะครับอันนี้นะครับโอเคผมจะติดตั้งแค่นี้พอเพราะว่าจะได้กดใช้สะดวกไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะนะครับแล้วก็ใช้ไอเทมที่เพิ่มโซเวลาปราบศัตรูได้นะครับแหวนงูเงินกับหมวกมีมิกเหมือนเดิมวิธีฟาร์มของผมนะครับเริ่มต้นมาผมจะใช้ Power Within บัฟพลังให้ตัวเองก่อนแล้วก็วิ่งมาทางนี้นะครับจัดการตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะวิ่งไปใช้ Miracle Raid of God นะครับกับพวกฟาแรงนี่นะครับ2ทีก็ตายหมดแล้วนะครับของจะเก็บไม่เก็บก็ได้มันก็จะดรอปโล่บ้างหอกบ้างแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันก็จะวิ่งมาจะจัดการหรือไม่จัดการก็ได้นะครับแล้วก็วาร์ปกลับ 643,400 โซนะครับรอบนึงเนี่ยเราได้ประมาณหมื่นกว่าๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปต่อเหมือนเดิมนะครับวนทำไปอย่างนี้อย่าสับสน Red of God กับ Power Within นะครับเป็นเวทคนละชนิดนะครับ Power Within เป็นไพโรนะครับต้องใช้ถุงมือไพโรนะครับส่วน Red of God เนี่ยเป็น Miracle ต้องใช้ Talisman นะครับโอเคไอตัวนี้ก็ไม่ต้องปราบก็ได้นะครับบางทีมันเสียเวลาเราก็กดวาร์ปกลับไปเลยเดี๋ยวทำให้ดูอีกสักรอบแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสปีดคลิปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจับเวลาดูว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับนี่นะครับใช้ถุงมือไพโลก่อนบัฟ Power Within วิ่งมาจัดการตัวนี้ในมือซ้ายผมถือ Talisman เตรียมไว้แล้วนะครับก็คือเตรียมไว้ใช้ Red of God นะครับประมาณ2ทีครับ2ทีก็ตายหมดละก็ได้โซหมื่นกว่าไอ้พวกนี้ก็ถ้ามันมาจะจัดการไม่จัดการก็ได้แล้วแต่นะครับหอกจะเก็บไม่เก็บก็ได้นะครับมันก็ดรอปสเปียร์อยู่โอเคเดี๋ยวผมจะสปีดคลิปนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวผมลองจับเวลาดูว่า 600,000 กว่าเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับครับฟาร์มจนได้จำนวนโซเท่าที่ต้องการแล้วนะครับผมลองจับเวลาดูเมื่อกี้ใช้เวลาไปไม่ถึง30นาทีนะครับประมาณ20กว่านาทีคราวนี้ก็กลับออกไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกลับทางบอนไฟไม่ได้นะครับเห็นเวิลด์ต้องวิ่งไปออกตรงห้องบอสน้องพิซิล่านะครับไปกระโดดเหวจริงๆอันนี้ผมฟาร์มเกินมาด้วยนะครับเพราะว่ารอบเกมแรกเนี่ยเราตีอาวุธโซบอสได้แค่7อันนะครับแต่ผมฟาร์มไว้สำหรับตี15อันเลยก็จะเกินมาประมาณ 45,000 นะครับไม่เป็นไรที่เกินมาก็เอามาอัพเลเวลก็ได้นะครับตรงนี้ก็ทำใจไว้อาจจะโดนฟาดสักทีนึงเอาไม่โดนรอดได้ยังไง
เดี๋ยวก็จะไปซื้อแร่ที่ Blacksmith ยักษ์ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปตีที่ลุงอังเดคัตซีนข้ามไปเลยนะครับดูหลายรอบแล้วฉากกระโดดตึกแล้วก็จะมีเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมติดค้างเพื่อนๆไว้นะครับที่ผมเคยบอกว่าถ้าเราทำลายภาพลวงตาของแม่หญิงกวินิเวียนะครับอนุรันโดจะกลายเป็นกลางคืนนะครับแล้วก็มอนในด่านจะหายไปหมดเลยยกเว้นห้องนี้ไอ้พวกเพนเวลการ์เดียนพวกนี้จะไม่หายไปนะครับแต่ว่าพวกยักษ์พวกซิลเวอร์ไนท์อะไรพวกนี้จะหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศจะกลายเป็นกลางคืนก็แปลกตาดีนะครับอันนี้จะทำไม่ทำก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรแต่เดี๋ยวผมก็จะลองทำให้ดูนะครับเพราะว่าอยากใหเพื่อนๆที่เล่นตามไกด์นี้มาได้ดูเนื้อหาแบบทุกอย่างจริงๆของเกมนะครับเอพิโซดนี้ก็จะน่าเบื่อนิดนึงนะครับอยู่กับการฟาร์มการตีบวกวาร์ปไปที่ Chamber of the Princess นะครับห้องที่ผมชอบที่สุดในเกมแล้วก็หลังจากที่เราทำลายภาพลวงตากวินิเวียแล้วนะครับเราจะโดน NPC ที่เป็นคนของสมาคม Princess Guard นะครับโจมตีเรา2คนเดี๋ยวจะได้เจอนะครับไม่อยากจะทำเลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเวทเป็นเวทที่ยิงได้ก่อนแล้วกันแล้วก็ที่เหลือก็ฮีลเหมือนเดิมวินิเวียอภัยให้ผมด้วยไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นแค่ภาพลงตาอยู่แล้วแล้วอานูรันโดก็จะกลายเป็นกลางคืนครับก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งอันนี้ถ้าเรามาทำลายภาพลวงตากวินิเวียก่อนไปสู้กวินโดลินนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามาทำลายก่อนเนี่ยจะโดนกวินโดลินด่าแล้วก็จะเข้าสมาคมดาร์กมูนไม่ได้นะครับก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับโซก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นแค่ภาพลวงตาอานูรันโดก็จะกลายเป็นกลางคืนนะครับข้อดีก็คือเราจะวิ่งสะดวกขึ้นเพราะว่าไม่มีมอนตามทางนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแค่เปลี่ยนเป็นกลางคืนเดี๋ยวจะเจอ NPC 2คนที่ผมบอกนะครับก็น่าจะเป็นอันเดดที่โดนหลอกมาเหมือนกันเขาก็ไม่รู้นะครับว่ากวินิเวียเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงเป็นแค่ภาพลวงตาที่กวินโดลินสร้างขึ้นนะครับอยู่ตรงนู้น2คนฆ่าแล้วได้โซคนละ 5,000 ไม่ได้ไอเทมอะไรนะครับนะครับได้โซแค่ 5,000 นะครับของก็ไม่ได้อะไรคนนี้จะแต่งตัวคล้ายๆ BO ใน Demon Soul เลยได้โซคนละ 5,000 ทีนี้ก็ไปซื้อของที่ Blacksmith ยักษ์นะครับ Titanite Shard 117อันนะครับแล้วก็ Last Titanite Shard 117อันแต่ว่าเวลาเราซื้อนะครับเราจะเก็บไว้กับตัวได้สูงสุดแค่99อันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาซื้อ2รอบนะครับเพราะว่ารอบแรกเราก็จะซื้อได้
แค่ที่ทำให้เราเก็บไว้ได้99 อันนะครับนี้ผมมีอยู่ที่ตัวอันนึงผมก็ซื้อเพิ่มได้อีกแค่98นะครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวต้องวาร์ปเอาไปเก็บที่บอททอมเลดบอกไม่ใช่กดผิดจะกดวาร์ปไปกดฮิลบอททอมเลดบ็อกที่บอนไฟนะครับเอาไปเก็บไว้ก่อนเอามาเก็บไว้18อันก็ได้ไว้18อันก็พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อเพิ่มโอเคแล้วก็วิ่งไปซื้อใหม่นะครับให้มันได้รวมกันเป็น117จริงๆผมชอบบรรยากาศอโนรอนโดกลางคืนนะผมว่าดูสบายตาดีเหมือนกันกลางวันมันดูร้อนๆยังไงไม่รู้น่าเบื่อนิดนึงนะครับตอนนี้ไม่ได้เดินเนื้อเรื่องอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่คลิปออกช้านิดนึงนะครับว่าผมใช้เวลารวบรวมข้อมูลเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้งานเยอะด้วยก็เลยคลิปออกช้านิดนึงนะครับสำหรับคนที่รอ DLC อยู่ก็ตอนหน้าเลยนะครับเดี๋ยวตอนหน้าไป DLC ละแล้วก็จบ DLC ก็ค่อยมาปราบบอสใหญ่นะครับวิน DLC ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการแพลทนะครับไม่ต้องไปก็ได้ถ้าอยากจะเก็บแพลทอย่างเดียวไม่ได้สนใจอย่างอื่นซื้อเพิ่มนะครับไม่ใช่ Modify ซื้อเพิ่มอีกอย่างละ18โอเคครบแล้วนะครับคราวนี้จะไปตีอาวุธเตรียมนะครับให้เป็นบวก10นะครับที่ Blacksmith ลุงอังเดนะครับวาร์ปไปที่ Undead Parish นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตีทีละอย่างนะครับแล้วผมจะบอกเพื่อนๆขึ้นเป็นตัวหนังสือไว้นะครับว่าผมใช้อะไรในการสร้างอาวุธบอสชนิดไหนบ้างนะครับซึ่งบางอาวุธมันก็ใช้สร้างได้จากหลายๆอย่างนะครับอาจจะไม่ต้องสร้างจากอาวุธเดียวกับผมแบบเป๊ะๆก็ได้นะครับ well, เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะซื้อเคทัสก่อนนะครับอาวุธสนับมือที่เรายังไม่มีอยู่อันเดียวไม่รู้ผมอ่านถูกไหมนะครับเซทัสหรือว่าเคทัสนะครับเป็นสนับมือแบบยุคโรมันนะครับ200โซซื้อเลยคราวนี้ก็จะมาตีบวกอาวุธให้เป็นบวก10นะครับเรียนฟอร์สเวพอนนะครับเราจะต้องตีเป็นบวก5ก่อนนะครับแล้วโมดิฟายเป็นบวก6แล้วถึงจะตีจนเป็นบวก10ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไล่ตีตามลิสต์ที่ผมจดไว้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องตีอาวุธชนิดเดียวกับผมเป๊ะๆก็ได้นะครับอันแรกจะเป็นอาวุธของ Moonlight Butterfly นะครับมี2อย่างใช้ดาบแบบแทงอย่างนึงนะครับผมจะใช้ Mail Breaker ส่วนอีกอย่างนึงจะเป็นโล่นะครับเดี๋ยวผมใช้เมลเบเกอร์ก่อนนะครับตีจนเป็นบวก5ก่อนนะครับโอเคอันต่อไปก็ยังเป็นอาวุธของมูนไลท์อยู่นะครับมูนไลท์บัตเตอร์ฟลายนะครับเป็นโล่ใช้โล่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้โล่ที่ได้จากฟาแรงแล้วกันได้มาเยอะลาสลิตเตอร์ชิลสังเกตอาวุธที่จะต้องใช้สร้างอาวุธโซบอสนะครับต้องเป็นอาวุธประเภทธรรมดานะครับวิธีสังเกตก็คืออาวุธธรรมดาเนี่ยมันใช้ไททานไนท์ชาร์จอัปเกรดนะครับเพื่อนๆลองดูที่ช่องขวาด้านบนนะครับถ้าเป็นพวกอาวุธยูนิคพิเศษเนี่ยมันจะใช้ทวิงกลิ้งไททานไนท์อัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูอย่าง Black Knight Halberd นะครับลองดูที่ material ที่ใช้อัปเกรดนะครับมันใช้ทวิงกลิ้งไททานไนท์นะครับไม่ได้ใช้ไททานไนท์ธรรมดาไอ้พวกนี้เอาไปคราฟกับโซบอสไม่ได้นะครับเหมือนมันมีความยูนิคของมันอยู่แล้วนะครับเอาไปรวมกับอย่างอื่นไม่ได้แต่ไอ้พวกนี้ได้พวกที่เป็นธาตุแบบธรรมดาเป็นเพนจริงๆเนี่ยส่วนไอ้พวกที่เราตีเป็นบวกเป็นธาตุคริสตัลอะไรพวกนี้ก็
ก็ไปตีเป็นอาวุธบอสไม่ได้เหมือนกันต้องเอาไปดาวเกรดลงมาเป็นอาวุธธรรมดาก่อนนะครับโอเคอันต่อไปนะครับซีมิต้านะครับใช้ตีอาวุธบอสคอยเล็กนะครับดาบประเภทเคิร์ฟซอสนะครับอันนี้จะใช้สร้างคอยเล็กเฟอร์รี่ซอสนะครับใช้ดาบประเภทเคิร์ฟซอสเนี่ยจะเป็นซีมิต้าก็ได้หรือฟันจิออนก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ซีมิต้านะครับตีเป็นบวก5นะครับโอเคอันต่อไปก็ยังเป็นของควยเหล็กอยู่นะครับดาบคาตานะนะครับผมมีอยู่อันเดียวก็คือไลโต้นะครับจะใช้อุชิกาตานะอะไรพวกนั้นก็ได้นะครับถ้าใครมีกาตานะประเภทอื่นนะครับผมก็จะใช้ไลโต้นะครับตีเป็นบวก5โอเคอันต่อไปนะครับอันที่เราซื้อมาเมื่อกี้เคทัสสนับมือใช้สร้างอาวุธบอสของบอสไอออนโกเลมนะครับโอเคตีเป็นบวก5นะครับอันต่อไปก็ยังเป็นของไอออนโกเลมอยู่นะครับเป็นโกเลมเอ็กซ์นะครับเราต้องสร้างจากอาวุธประเภทขวานนะครับก็ใช้ขวานอันไหนก็ได้นะครับที่เป็นอาวุธธรรมดาเกรดแอคอันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็ใช้ขวานกระจอกกระจอกนะครับแบทเทิลแอคอันนี้นะครับตีเป็นบวก5นะครับโอเคอันต่อไปนะครับอาวุธของออนสไตล์นะครับดากอนสเลเยอร์สเปียร์ต้องใช้อาวุธประเภทหอกนะครับเดี๋ยวผมใช้หอกอันนี้เลยหอกกระจอกที่ได้จากการปาล์มปลาแรงเมื่อกี้นะครับโอเคบวก5แล้วอันต่อไปเป็นของสม็อกนะครับสม็อกจะใช้อาวุธประเภทแฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์เนี่ยจริงๆมันแปลว่าค้อนใช่ไหมครับแต่ว่าในเกมเนี้ยมันจัดไอ้พวกกระบองเนี่ยเป็นอาวุธประเภทค้อนเหมือนกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นคลับหรือว่าแมสมอร์นิ่งสตาร์อะไรพวกนี้นะครับจัดเป็นแฮมเมอร์นะครับวิธีสังเกตก็คือกดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วดูตรงเวพอนไทป์นะครับจะเห็นว่าเป็นคำว่าแฮมเมอร์นะครับแมสเนี่ยก็เป็นแฮมเมอร์นะครับก็คือใช้พวกประเภทแฮมเมอร์เอาผมกันไปกดออกผมก็จะใช้คลับนะครับเพราะว่ามันเป็นของง่อยๆไม่น่าเสียดายคือขับเป็นบวก5นะครับอันต่อไปเป็นของซีฟนะครับของซีฟเนี่ยสร้างอาวุธได้3อย่างของซีฟเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือเราจะสร้างอาวุธขึ้นมาเนี่ยเป็นดาบได้ดาบ2ชนิดนะครับซึ่งชื่อเหมือนกันแต่เป็นคนละชนิดนะครับแต่ชื่อเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ถ้าเรามาดูรูปร่างของมันเนี่ยจะเป็นคนละรูปร่างนะครับแล้วก็ต้องใช้อาวุธคนละประเภทที่เป็นอาวุธตั้งต้นนะครับในการสร้างขึ้นมาอันนึงนะครับจะต้องใช้ดาบประเภทดาบหักนะครับพวก Broken Sword นะครับหรือว่า State Sword Hill นะครับอย่าง State Sword Hill อันนี้นะครับเป็นดาบที่หักนะครับหรือว่า Broken Sword ก็ได้นะครับโอเคผมจะใช้ Broken Sword นะครับโอเคเป็นบวก5แล้วนะครับส่วนดาบ Gesort of Artorias อีกอันนึงนะครับที่ใช้โซของซีฟนะครับต้องใช้ดาบธรรมดานะครับผมก็จะใช้อันที่ผมมีอยู่แล้วนะครับช็อตซอร์สบวก10ที่เหลือจากการทำถ้วยอาวุธตีบวกธาตุครบทุกชนิดนะครับอยู่ไหนเนี่ยอ๋อในหน้าจอมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นบวก10อยู่แล้วมันก็เลยไม่ขึ้นตรงหน้าจออัปเกรดนะครับโอเคข้ามไปอีกอันนะครับของซีฟอันที่3จะเป็นประเภทโล่นะครับประเภทโล่ก็ใช้โล่อีกอันนึงนะครับตีเป็นบวก5นะครับเดี๋ยวผมใช้แพลงชิลก็แล้วกันนะครับอาวุธประจำตัวของอาชีพดีไพรส์
คอันต่อไปนะครับเป็นของกวินโดลินนะครับเป็นธนูนะครับใช้โบจะใช้ช็อตโบลองโบอะไรก็ได้นะครับที่เป็นธรรมดาแต่ว่าผมเนี่ยมีช็อตโบบวก6อยู่แล้วที่ผมใช้ตอนต้นๆเกมเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้อันนี้เลยแล้วกันนะครับตีเป็นบวก10เพราะฉะนั้นผมใช้อันนี้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็อันไหนก็ได้นะครับแร่จำนวนที่ผมพาไปซื้อมาเนี่ยมีพอในการอัพเกรดอยู่แล้วนะครับจะใช้ลองโบช็อตโบคอมโบไซส์โบอะไรก็ได้นะครับโอเคผมจะใช้อันนี้นะครับอันต่อมาอีกอันนึงก็เป็นของกวินโดลินนะครับอันนี้เป็นไม้เท้าไม้เท้าเนี่ยตีบวกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตีบวกเป็นบวก10เพราะมันตีบวกไม่ได้ก็ใช้ไม้เท้าอันไหนก็ได้นะครับโอเคจบไปส่วนของกวินโดลินอันต่อไปนะครับของพรินซิล่าเราจะสร้างเคียวของพรินซิล่านะครับใช้อาวุธประเภทเฮาเบิร์ดนะครับเฮาเบิร์ดเนี่ยจริงๆมันแปลว่าง้าวนะครับแต่ว่าพวกเคียวอะไรพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นเฮาเบิร์ดในเกมถ้าเรากดสี่เหลี่ยมดูเนี่ยเห็นไหมครับมันจะตรงเวพอนไทเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นฮาวเบิร์ดอย่างอันเนี้ยของไอ้ไททานไนท์ดีมอนก็ยังถือว่าเป็นฮาวเบิร์ดนะครับเกมจัดอยู่ในประเภทเวพอนไทฮาวเบิร์ดนะครับผมจะใช้อันนี้ลูเซิร์นในการสร้างเคียวของน้องพิซิล่านะครับโอเคอันสุดท้ายเป็นของหลอดกวินนะครับใช้ดาบประเภทไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ดาบหักนะครับใช้สเตซอสก็ได้อุลตาเกสซอสก็ได้เกสซอสก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ห้ามใช้ดาบหักนะครับผมจะใช้ลองซอสนะครับสำหรับหลอดกวินนะครับโอเคพอเป็นบวก5หมดแล้วคราวนี้ไปโมดิฟายนะครับพวกบวก5เมื่อกี้นะครับโมดิฟายให้กลายเป็นบวก6ให้หมดนะครับก็จะมี14อย่างนะครับอันนี้ Boulder Shield เป็นโล่ส่วนตัวผมเดี๋ยวผมจะค่อยมาตีบวกให้เป็นบวก15ทีหลังนะครับอันนี้จะไม่ได้ใช้ในการคราฟโซบอสนะครับผมจะยังไม่คราฟตอนนี้เดี๋ยวอาจจะยังไม่ตีอันนี้ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนนะครับอันนี้เป็นของส่วนตัวที่ไม่ได้เอาไปรวมกับโซบอสอันไหนโอเคแล้วก็คราวนี้ก็มาไล่ตีไอ้พวกบวก6เมื่อกี้นะครับให้กลายเป็นบวก10ให้หมดนะครับจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับตอนนี้ไล่ลงมาครับอันที่เราตีเป็นบวก6ไว้เมื่อกี้เอามาตีให้เป็นบวก10มีต้าไลโต้เมลเบรกเกอร์นะครับแบทเทิลเอ็กซ์ตีให้เป็นบวก10นะครับคลับอันนี้ใช้สร้างค้อนของสม็อกนะครับรอบนี้เรายังไม่ได้โซสม็อกนะครับเพราะว่าเราปราบสม็อกก่อนปราบออนสไตล์ทีหลังก็ได้โซออนสไตล์สเปียร์อันนี้ใช้สร้างดากอนสเลเยอร์สเปียร์นะครับของออนสไตล์ลูเซิร์นอันนี้สร้างเคียวของพิซิล่านะครับเซทัสนะครับอันนี้ใช้สร้างอาวุธของไอออนโกเลมนะครับช็อตโบใช้สร้างธนูของกวินโดลินนะครับของกวินโดลินอีกอันนึงเป็นไม้เท้าก็ไม่ต้องตีบวก
เคเหลือแค่โล่อีก2อันนะครับโล่2อันเป็นของ Moonlight Butterfly อันนึงนะครับแล้วก็ของ Sleep อีกอันนึงโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับคราวนี้ก็ไปที่ Blacksmith ยักษ์ที่อโนรันโดอีกทีนะครับคราวนี้ก็จะไปตีอาวุธบอสกันแล้วนะครับไปที่ห้องที่เราชื่นชอบอีกแล้ว Chamber of Princess ผมชอบอโนรันโดตอนกลางคืนมากเลยมันดูเย็นตาดีนะครับเดี๋ยวก็จะสร้างได้7อย่างก่อนนะครับในรอบเกมแรกนะครับถ้าใครขี้เกียจเล่นหลายรอบก็ให้เพื่อนโยนโซบอสให้ก็ได้นะครับของกวินเนี่ยเราต้องใช้โซเขา2อันในการเก็บแพลตนะครับเป็นการสร้างอาวุธอันนึงส่วนอีกอันนึงเนี่ยต้องเอาไปถวายสมาคมWarrior of Sunlight นะครับเพื่อเอามิราเคิลนะครับตอนนี้พวกถ้วยเวทเนี่ยเหลือแค่ถ้วยมิราเคิลครบอย่างเดียวนะครับพวกไพโลกับซอร์เซอรี่นี่ครบไปแล้วโอเคเดี๋ยวมาเริ่มตีอาวุธโซบอสกันเลยนะครับเลือก Modify นะครับแล้วก็กดเลื่อนมาอันที่3นะครับที่เป็นโลที่เป็นก้อนดำๆนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถสร้างอาวุธโซบอสอันไหนได้บ้างนะครับตามวัตถุดิบแล้วก็จำนวนโซที่เรามีนะครับอันนี้ที่ผมอยากให้ดูอาร์โทเรียสก่อนนะครับจะเห็นว่าช็อตซอสบวก10นะครับสร้างเกรซซอสออฟอาร์โทเรียสได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนลงมาดูที่เป็นดาบหักนะครับก็สร้างเกรซซอสออฟอาร์โทเรียสได้เหมือนกันแต่2อันนี้ชื่อเหมือนกันแต่เป็นคนละชนิดนะครับแล้วเราต้องสร้างทั้ง2อันด้วยนะครับเดี๋ยวรอบแรกผมใช้ช็อตซอสสร้างเกรซซอสออฟอาร์โทเรียสไปก่อนนะครับโอเคอันที่1นะครับอันต่อไปนะครับของควยเหล็กเลือกได้นะครับ2อันจะสร้างอันไหนก่อนนะครับควยเหล็กเฟอร์รี่ซอสหรือว่าเคออสเบลดนะครับเดี๋ยวรอบแรกผมสร้างอันนี้ก่อนนะครับควยเหล็กเฟอร์รี่ซอสนะครับใช้ซิมิต้าไลโต้เดี๋ยวเก็บไว้สร้างตอนรอบถัดไปนะครับต่อไปมูนไลท์บัตเตอร์ฟลายนะครับรอบแรกผมสร้างมูนไลท์บัตเตอร์ฟลายฮอนก่อนนะครับใช้เมลเบรกเกอร์นะครับเดี๋ยวรอบที่2ค่อยสร้างโลนะครับอันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันต่อมานะครับของโกเลมนะครับเลือกได้2อย่างก็คือขวานกับสนับมือเดี๋ยวรอบแรกผมเอาขวานก่อนแล้วกันนะครับอันต่อไปนะครับของออนสไตล์นะครับจากกอนสเลเยอร์สเปียร์นะครับใช้สเปียร์อันที่7แล้วมั้งอันสุดท้ายละลูเซิร์นนะครับสร้างไลฟ์ฮันไซส์นะครับเคียวของน้องพิซิล่านะครับโอเคอ๋อยังไม่หมดยังเหลือของกวินโดลินเมื่อกี้6อย่างโอเคกวินโดลินเป็นอันที่7นะครับก็เลือกได้ว่าจะธนูก่อนหรือว่าจะไม้เท้าก่อนสังเกตไม้เท้าไม่ต้องตีบวกสร้างได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาธนูก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็จะเหลืออีก8อันนะครับเราก็เตรียมมาไว้สร้างในรอบ2รอบ3นะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้ว7อันนะครับอาวุธยูนิคตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาจาก32เพิ่มมาอีก7อันเป็น39แล้วนะครับก็จะขาดอีก8อันเป็นอาวุธโซบอสที่เราจะต้องไปตีในรอบถัดไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูอาวุธที่สร้างจากโซบอสกันเล่นๆนิดนึงก่อนจะจบคลิปนะครับอย่างอันนี้นะครับ Dark Moon Bow ได้จากโซของกวินโดลินเมื่อกี้นะครับอันนี้เคียวของน้องพิซิล่านะครับที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับหอกของออนสไตล์นะครับดากอนสเลเยอร์สเปียร์เท่ดีนะครับพวกอาวุธบอสนี่ก็แบบเท่เยอะนะครับรูปร่างเท่แต่ว่าใช้ค่าสเตต
ที่เยอะเหมือนกันบางอันอาจจะบางคนอาจจะถือไม่ได้ไอ้โกเลม X นี่โกเลม X นะครับที่สร้างไปเมื่อกี้นะครับอันนี้นะครับ Moonlight Butterfly Horn นะครับคอยเล็กเฟอร์รี่ซอร์สนะครับสร้างจากโซของคอยเล็กนะครับน่าจะหมดแล้วมั้งอ๋อมีของอาโทเลียสอันหนึ่งเมื่อกี้นี่นะครับ Great Sword of Artorias นะครับเมื่อกี้ผมใช้ Short Sword ธรรมดาสร้างนะครับเดี๋ยวรอบถัดไปผมจะใช้ Broken Sword สร้างนะครับชื่อมันจะเหมือนกันเลยครับชื่อ Great Sword of Artorias เหมือนกันแต่ว่ารูปร่างไม่เหมือนกันเป็นคนละชนิดเอากับเขานะครับเกมนี้โอเคก็สำหรับเอพิโซดนี้จะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการสร้างอาวุธบอสนะครับในเอพิโซดถัดไปจะเริ่มไป DLC แล้วนะครับสำหรับคนที่รออยู่นะครับขออภัยที่ทำให้รอนานนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ